พอละมาข้ามไปฝั่งเกาหลีกันนะฮะไอรีนจอยแล้วก็เยรินะครับจาก Red Velvet ออกมาประกาศว่าติดโควิด-19 ครับครับRed Velvet ครับเกิร์ลกรุ๊ปแถวหน้าของวงการเพลงนะฮะมีความจำเป็นต้องเลื่อนโซโล่คอนเสิร์ตของ Irene, Joy แล้วก็ Yeri ออกไปก่อนครับเนื่องจากทั้ง3คนติดโควิด-19 ซึ่ง SM เองนะต้นสังกัดก็ได้ออกมาประกาศบอกว่าตอนนี้ผลตรวจของทุกคนได้ออกมาเป็นบวกครับซึ่งสมาชิกทั้ง3คนใช้ชุดตรวจ ATK ซึ่งผลออกมาเป็นบวกก็เลยไป PCR แน่นอนออกมาเป็นบวกนะฮะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็ผลออกมาเป็นบวกโดยการติดโควิดของ Irene, Joy แล้วก็ Yeri สมาชิกทั้ง3คนก็ทำให้ทั้ง3คนต้องพักกิจกรรมของวงถึงแม้ว่าจะติดโควิดแต่สมาชิกทั้ง3คนก็ไม่ได้แสดงอาการอะไรส่วน Wendy แล้วก็ซึนกินะครับ2สมาชิกที่เหลือก็ผลตรวจออกมาเป็นลบอยู่นะครับโดยจากการติดโควิดของทั้ง3คนทำให้ The Reve Festival 2022โปรโลกนะครับที่เดิมเนี่ยก็จะมีการจัดขึ้น 19-20 มีนาคมมีเลื่อนออกไปก่อนโดยผู้ที่มีบัตรอยู่แล้วเนี่ยขอเงินคืนได้นะครับเต็มจำนวนส่วนคอนเสิร์ตจะกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่สมาชิกรักษาตัวหาย 100% แล้ว